วันนี้มีชิฟฟ่อนชีสใบเตยมาฝากค่ะใส่แป้งเค้กกราวดิบิ้นลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเคล้าผสมให้เข้ากันเติมไข่แดงน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวและน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทไข่ขาวลงในอ่างผสมตามด้วยครีมออฟทาท่าตีจนกระทั่งส่วนผสมขึ้นฟูเติมน้ำตาลทรายตีจนกระทั่งส่วนผสมตั้งยอดแล้วปิดเครื่องตักส่วนผสมไข่ขาวลงในส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้คนตะล้อมอย่างเบามือจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันตักส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วน4ของพิมพ์นำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ375องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ20นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาพักไว้ให้เย็นทาบัตเตอร์ครีมด้านบนชิฟฟ่อนที่อบไว้โรยด้วยเชดดาร์ชีสจะใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชิฟฟ่อนชีสใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ